กับประโกฏจันทร์นะครับนอกจากจะเป็นเครื่องแสดงถึงพระเกียรติของพระบรมศพแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของงานศิลป์ที่จะต้องมีการรังสรรค์สร้างขึ้นมาครับก็เป็นฝีมือนะครับของช่างหลวงสำนักช่าง10หมู่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับพระโกฏไม้จันทร์เนี่ยนะครับก็เป็นพระเกียรติยศอันสูงสุดพระโกฏจันทร์ที่ทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นั้นก็จะต้องสวยงามสมพระเกียรติผมว่าดีไม่ดีอาจจะทำเนียมสืบมาแต่ครั้งกรุงอยุธยานะครับผมดูจันหอมจัดเป็นไม้มงคลที่นำมาใช้ในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระบรมราชวงศ์ชั้นสูงและใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระศาสนาตามบันทึกได้บอกไว้ว่าเป็นพระราชพิธีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วสำหรับไม้จันทร์ที่ใช้ในการถวายพระเพลิงแต่โบราณเป็นไม้จันทร์ที่มีชื่อว่าจันทิมาลัยปัจจุบันไม้จันทร์ชนิดนี้หายากมากทั้งยังเป็นไม้จากต่างประเทศจึงใช้ไม้จันทร์ที่เป็นไม้พื้นเมืองของประเทศไทยทดแทนคือจันชมดหรือจันพม่าไม้จันทร์เนี่ยนะครับเป็นไม้ทรงคุณค่านะครับทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสำหรับเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงนำมานะครับมาทำเป็นพระโกฏไม้จันทร์นะครับประดับเอาไว้ครับเรื่องเกี่ยวกับพระโกฏจันทร์เนี่ยนะครับหรือพระโกฏไม้จันทร์เนี่ยตามธรรมเนียมแต่เดิมเนี่ยนะครับพระโกฏไม้จันทร์เนี่ยก็จะถูกเผานะครับในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพไปพร้อมกันนะครับเพิ่งจะมีการเก็บรักษากันเนี่ยนะครับก็กันในสมัยหลังกันนี้เองนะครับพระโกฏไม้จันทร์เนี่ยนะครับก็เป็นพระเกียรติยศอันสูงสุดนะครับซึ่งจะสงวนนะครับไว้สำหรับการพระบรมศพนะครับที่ออกเมนกลางเมืองหรือพระศพที่ได้ออกเมนกลางเมืองด้วยเช่นเดียวกันไม้จันชมดไม้จันหอมจำนวน12ต้นจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกคัดเลือกและจัดเตรียมไว้อย่างพิถีพิถันจากสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรมศิลปากรโดยสำนักช่างศิลป์หมู่เราก็อยากออกแบบให้สวยงามเป็นไปตามราชประเพณีในการทรงพระบรมศพแล้วก็ที่สำคัญคือนั้นเราก็ศึกษาช่างก็ได้ดูตัวแบบตัวอย่างมาจากพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลก็นำมาศึกษาและนำมาใช้ในการออกแบบครั้งนี้ก็คิดว่ากรอบในการออกแบบก็น่าจะคล้ายคลึงแต่อาจจะมีความต่างในเรื่องรายละเอียดอันนี้ก็อยู่ที่ช่างที่ออกแบบนะครับไม้จันหอมที่คัดเลือกแล้วส่วนหนึ่งจะถูกนำมาประดิษฐ์ด้วยงานหัตถศิลป์อย่างประณีตบรรจงเป็นพระโกฏจันทร์ทรงพระบรมศพเหนือพระจิตตกาธานบนพระเมรุมาตรเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติโดยผ่านช่างหลวงจากสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรที่สืบทอดงานศิลป์ด้านนี้มาโดยเฉพาะสำหรับสำนักช่าง10หมู่ทำงานเนี่ยมันจะบูรณาการร่วมกันนะระหว่างหมายถึงว่าตัวพระเมนพระโกฏจันทร์จิตตอาคารเนี่ยมันจะทำงานสัมพันธ์กันทั้งหมดเพราะมันจะถูกประกอบกัน10หมู่เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะกับสำนักสถาปัตย์ซึ่งทำด้วยในการออกแบบพระเมนใช่ไหมแต่ส่วน10หมู่เนี่ยทำด้วยการประดับตกแต่งนะเช่นพวกเทวดาสาธิมพานอย่างเงี้ยที่ประดับพวกฉัตรอะไรบางแส้เนี่ยสิปู่จะเป็นผู้ดำเนินการจากที่ผมดูแต่ว่าดูคร่าวๆนะเพราะว่าเห็นเป็นบางส่วนว่าอันนี้คือช่างในกำลังออกแบบอยู่ก็แต่ที่รู้สึกวิจิตรกว่าที่เราเคยทำมาโก โกฏจันทร์ทรงพระบรมศพในอดีตเป็นลายในลายแบบไทยแบบราชประเพณีเท่าที่พอนึกออกนะก็จะมีลายกลีบบัวลายดอกใบเทพและมีช่วงอุบะนะครับตรงห้อยลงมาส่วนในรายละเอียดปลีกย่อยที่จะออกแบบกันมาในแต่ละครั้งนั้นก็จะมีแนวคิดของช่างในการออกแบบแต่ละครั้งแต่อย่างไรก็ตามพระโกฏจันทร์ที่ทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นั้นก็จะต้องสวยงามสมพระเกียรตินะครับ